คุณผู้ชมกว่า1เดือนแล้วนะคะที่ตอนนี้เราเห็นรัฐบาลเดินหน้าในการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเราเห็นรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าวีซ่าฟรีคุณผู้ชมแล้วหลายคนบอกว่าตอนนี้มันเป็นไฮซีซั่นไทยเที่ยวไทยแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวนอกจากไทยเที่ยวไทยแล้วนะคะต่างชาติก็มาเที่ยวไทยแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยยังไม่เข้าเป้าค่ะทำให้ล่าสุดเองรัฐบาลนั้นเดินหน้าออกเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะหลายคนแซวเลยค่ะนี่จะเป็นยาแรงดึงต่างชาติให้มาเที่ยวไทยโค้งสุดท้ายของปีได้หรือเปล่าวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยนะคะตีแตกประเด็นนี้ค่ะเรื่องนี้เลยนะคะลุ้นโค้งสุดท้ายรัฐเข็นวีซ่าฟรี3เฟสอัดยาแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวต้องกระตุ้นกันหน่อยละค่ะเม็ดเงินสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะชวนคุณผู้ชมไล่เรียงกันไปทีละเฟสค่ะหลายคนบอกออกมาเป็นหลายระลอกหลายคนแซวบอกเป็นเฟสเลยดีไหมเอาไปดูค่ะเริ่มต้นกันก่อนนะคะเฟส1ค่ะถ้าจำกันได้ครม.ไฟเขียวทันทีนะคะให้2ประเทศเข้ามาในไทยได้แบบวีซ่าฟรีหมายความว่าอะไรมาแต่ตัวพร้อมกับวีซ่า1เล่มละค่ะเข้าไทยได้เลยไฟเขียว2ประเทศนะคะจีนและคาซัคสถานค่ะให้อยู่ไทยได้5เดือนนะคะเนี่ยคือฟรีวีซ่า5เดือนคุณผู้ชม25กันยายนยาวมาจนถึง29กุมภาพันธ์ปี67นะคะแล้วช่วงนี้ค่ะพำนักในไทยได้สูงสุดไม่เกิน30วันจำได้ไหมคะวันที่เที่ยวบินของจีนมาไทยเนี่ยเหล่าบรรดาครม.นำทีมมาโดยนายกรัฐมนตรีไปรับถึงสนามบินนะคะนักท่องเที่ยวจีนตื่นเต้นมากถึงขั้นเซลฟี่กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยมีนายกไทยไปรอรับถึงสนามบินบรรยากาศช่วงแรกคึกคักมากๆค่ะเราเห็นจีนไปแล้วคาซัคสถานไปแล้วนะคะไล่เรียงกันต่อสำหรับเฟสที่2ค่ะเฟสที่2นั้นเป็นนักท่องเที่ยวจากรัสเซียนะคะมีวีซ่าฟรีเหมือนกันแล้วก็เริ่มไปเมื่อวานวันแรก1พฤศจิกายนค่ะรัสเซียเนี่ยให้6เดือนด้วยกันนะคะยาวไปจนถึง30เมษายนปี67เพิ่มวันพำนักคือเพิ่มวันอยู่ไทยจาก30วันขยับไปเป็นไม่เกิน90วันนะคะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมสดๆร้อนๆกับการประชุมครม.ครั้งล่าสุดนี้นะคะเพิ่มประเทศค่ะอีก2ประเทศด้วยกันนี่เลยอินเดียและไต้หวันนะคะเป็นเฟสที่3ก็ให้6เดือนเหมือนกันละค่ะ10พฤศจิกายนยาวไปจนถึง10พฤษภาคมปี67นะคะให้อยู่ไทยได้สูงสุดไม่เกิน30วันดูแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ5ประเทศนี้นะคะดูเหมือนว่าฝั่งของจีนเองเนี่ยจะเป็นความหวังใหญ่ที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยให้มากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีประเด็นเรื่องของความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวจีนเนี่ยลดน้อยถอยลงไปขยับไปดูกันต่อคุณผู้ชมเราเห็น3เฟสไปแล้วนะคะนักท่องเที่ยวจีนเองเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขเข้ามาในไทยในรอบ10เดือนนี้นะคะของปีนี้ปรากฏตัวเลขยังอยู่เท่านี้เองค่ะ 2.76 ล้านคนนะคะตัวเลขถือว่าเบาบางมากเพราะถ้าจำกันได้ตอนช่วงโควิดค่ะนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยพุ่งขึ้นไปสูงถึง11ล้านคนนะคะตัวเลขตอนนี้ห่างกันหลายเท่าขณะเดียวกันพอหลังจากโกลเด้นวีคค่ะคือช่วงของปีใหม่จีน1ตุลาคมนะคะไปดูนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยปรากฏตัวเลขก็เบาบางนะคะรัฐมนตรีสุดาวันหวังโซกิจเกาสนเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกเลยนะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 8,000 ถึง 9,000 คนต่อวันเท่านั้นถือว่ายังไม่มากเท่าที่ควรละค่ะพอตัวเลขไม่มากหลายคนก็เลยเป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวของจีนที่วางเป้าไว้จะพลาดเป้าหรือเปล่างั้นขยับไปดูเป้ากันค่ะนี่นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาประเมินว่าปีนี้จีนจะมาเที่ยวไทย4ล้านคนไงเอกชนบอก4ล้านเลยเหรอไม่น่าถึงขณะเดียวกันแอตตานะคะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเขาบอก3ล้าน5แสนคนก็สวยหรูแล้ว3ล้าน5เนี่ยเป้าก็ท้าทายแล้วนะคะเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยโชว์ตัวเลขไปแล้วใช่ไหมคะ2ล้าน8 2ล้าน8เนี่ยประมาณ10เดือนถ้าจะให้ได้ตามเป้า4ล้านหรือเป้า3ล้าน5เนี่ยจะต้องมาจีนมาเที่ยวไทยเพิ่มอีกประมาณ7แสนถึง1ล้าน2แสนคนแล้วตอนนี้พฤศจิกายนแล้วนะคะเหลือเวลาประมาณสัก2เดือนฉะนั้นโจทย์เป้าตามนี้ท้าทายพอสมควรค่ะทีนี้พอเป้าจีนเนี่ยอาจจะไม่เข้าเป้ารัฐบาลก็เลยขยับเป้าหมายใหม่ไปดูค่ะเป้าหมายใหม่ที่กำลังพูดถึงก็คือ2ประเทศนี้เลยคุณผู้ชมคะอินเดียและไต้หวันนะคะจะกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่หวังว่าจะมาเที่ยวไทยเยอะขึ้นดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาในไทยเยอะขึ้นนะคะฝากความหวังว่าจะดึงรายได้เข้าไทยเนี่ยสูงถึง 55,000 ล้านบาทค่ะทำไมถึงบอกแบบนี้ไปดูตัวเลขกันนะคะอินเดียอย่างเดียวเนี่ยเป้าหมายในวางเอาไว้1ล้าน5แสนคนค่ะแล้ววีซ่าฟรีรอบนี้6เดือนนะคะวางว่าจะมีต่างชาติจะมีอินเดียเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มอีก 900,000 คนค่ะ
ขาไปวิเคราะห์เป็นรายหัวคุณผู้ชมค่าใช้จ่ายนะอินเดียเข้ามาเที่ยวไทยครั้งหนึ่งนะใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 41,000 บาทนะคะต่อคนนะคะแล้วมาทีไม่ได้มาวัน2วันไงมาเป็นสัปดาห์นะคะ7วันบ้าง8วันบ้างอันนี้โดยเฉลี่ยค่ะนี่เป็นอินเดียส่วนฝั่งของไต้หวันนะคะไต้หวันก็มีวีซ่าฟรี6เดือนเหมือนกันคาดว่าจะมีไต้หวันมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอีก 400,000 คนนะคะกับเป้าหมายที่วางไว้ 700,000 คนแล้วไต้หวันเนี่ยเขามาเที่ยวไทยทีอย่างที่บอกนะคะไม่ต่างจากอินเดียเลยคือมากันเยอะมากันทีเนี่ยประมาณ 7-8 วันละค่ะส่วนค่าใช้จ่ายต่อหัวก็สูงเหมือนกันนะคะอยู่ที่ราวๆ 43,000 บาทต่อคนค่ะฉะนั้นทั้ง2ประเทศนี้ก็เลยกลายเป็นเป้าหมายใหม่เป้าหมายสำคัญดึงเงินต่างชาติเข้ามาในไทยนี่เลยนะคะ 55,000 ล้านบาทค่ะดิฉันไปดูตัวเลขคุณผู้ชมนะไปดูตัวเลข5นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยมากที่สุดนะคะอันดับ1ยังคงเป็นมาเลเซียตามติดมาด้วยจีนค่ะอันดับ3เป็นอินเดียนะคะอันดับ4เป็นฝั่งของรัสเซียอันดับ5ถึงจะเป็นเกาหลีใต้ทีนี้ค่ะแอตต้าบอกเลยนะคะเราเห็นตัวเลขเมื่อสักครู่อินเดียกับไต้หวันเป็นความหวังใหม่ฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวเนี่ยเข้าเป้าปีนี้เองนะคะทททเนี่ยเขาวางเป้าไว้ว่าจะมีต่างชาติมาเที่ยวไทย 25-30 ล้านคนสร้างรายได้ราวๆ 1.6 ล้านล้านบาทนะคะนี่ขณะเดียวกันปีหน้าเขาขยับเป้าแล้วค่ะเดิมทีวางไว้ว่า35ล้านคนตอนนี้ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น40ล้านคนนะคะหวังว่าจะสร้างรายได้ได้ราวๆ 2.29 ล้านล้านบาทแล้วไปดูตัวเลขคุณผู้ชมนะต่างชาติเที่ยวไทยนะคะรอบ10เดือนค่ะตัวได้อยู่ประมาณ 22.06 ล้านคนนะคะสร้างรายได้เกือบๆ 9.27 แสนล้านบาทฉะนั้นคุณผู้ชมคะนี่เลยภาพรวมที่เห็นนะคะจากนี้คงต้องจับตาให้ดีละค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยว่ากันว่าถ้า3เฟสนี้ไม่ได้ผลนะคะถ้าเปรียบเชิงมวลเนี่ยเหมือนจะเป็นแค่หมัดแยบหมัดแยบเท่านั้นรัฐบาลคงต้องเดินหน้าออกมาตรการเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบอยากจะเห็นหมัดฮุกค่ะหมัดฮุกของรัฐบาลคงต้องจัดเต็มแบบเต็มคาราเบลด้วยนี่เป็นทั้งหมดนะคะทันเศรษฐกิจวันนี้กับสุภวันโตค่ะ